ในคลิปนี้นะคะเราจะมาแนะนำอุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์ในการนำเข้าข้อมูลแล้วก็อุปกรณ์ในการส่งออกข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ค่ะอุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูลอย่างแรกที่เราจะแนะนำคือจะเป็นฮาร์ดดิสก์ค่ะฮาร์ดดิสก์มีหลายลักษณะนะคะจะมีฮาร์ดดิสก์ที่เป็นinternal hard disk แล้วก็เป็นฮาร์ดดิสก์ภายนอกที่เราต่อเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะหลักการในการทำงานของฮาร์ดดิสก์เนี่ยค่ะจะเปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าให้เป็นสนามแม่เหล็กนะคะซึ่งมันจะเหนี่ยวนำสารเคลือบที่แผ่นรองแม่เหล็กเนี่ยให้เกิดขั้วแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะการใช้ฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะถ้าเป็นสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเนี่ยส่วนมากเราจะสามารถมีฮาร์ดดิสก์ที่อยู่ในระดับเทราไบต์ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดเป็น Data Center หรือเป็นเซิร์ฟเวอร์เนี่ยค่ะเราสามารถมีฮาร์ดดิสก์ที่สามารถเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์ได้เป็นระดับในเพตาไบต์เลยค่ะอุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลอันต่อมานะคะจะเป็น optical disk ค่ะซึ่งจะเป็นแผ่นพลาสติกที่ใช้หลักการในด้านแสงในการอ่านและเขียนข้อมูลนะคะ optical disk ที่เรารู้จักกันในปัจจุบันเนี่ยคือจะมี CD นะคะเป็น CD แล้วก็ DVD หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เป็น Blu-ray ค่ะที่เรานิยมใช้กันทั่วไปนะคะ3แผ่นนี้นะคะมันมีหน้าตาคล้ายๆกันมากเลยค่ะคือเป็นแผ่นวงกลมแล้วก็มีรูตรงกลางนะคะแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันก็คือว่าเวลาที่มันเก็บข้อมูลเนี่ยค่ะในแผ่น CD นะคะจุดเก็บข้อมูลที่จะให้แสงเลเซอร์สะท้อนลงไปเนี่ยมันจะมีระยะห่างมากกว่าจุดเก็บข้อมูลที่อยู่ใน DVD นะคะเพราะฉะนั้นทำให้ DVD เนี่ยสามารถจัดเก็บข้อมูลได้เยอะกว่าแผ่น CD ค่ะสำหรับ DVD นะคะเราจะเก็บข้อมูลได้ประมาณ 4.7 กิกะไบต์ค่ะในขณะที่แผ่น CD เนี่ยเราจะสามารถเก็บข้อมูลได้ประมาณ700เมกะไบต์เท่านั้นนะคะส่วนแผ่น Blu-ray เนี่ยค่ะแม้ว่าเราจะใช้หลักการทางแสงในการอ่านและเขียนข้อมูลเหมือนกันนะคะแต่ว่าแผ่น Blu-ray จะใช้เป็นแสงสีฟ้าหรือว่าเป็นไวโอเลตเลเซอร์ในการเขียนนะคะซึ่งจากคุณสมบัติของแสงสีม่วงเนี่ยค่ะมันจะทำให้จุดในการเก็บข้อมูลบนแผ่นนะคะจะสามารถอยู่ใกล้ชิดกันได้มากกว่าแผ่น CD แล้วก็แผ่น DVD ค่ะทำให้มันเก็บข้อมูลได้มากกว่าประมาณหลายเท่าเลยนะคะก็คือในแผ่นบูเลเนี่ยถ้าเกิดเป็น Dual Layer จะสามารถเก็บข้อมูลได้5ถึง50กิกะไบต์เลยค่ะอุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลอันสุดท้ายที่เราจะแนะนำนะคะก็คือเป็น Flash Memory ค่ะ Flash Memory ที่เราจะคุ้นเคยกันมากที่สุดตอนนี้นะคะก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็น USB Drive ค่ะหรือว่าเป็นหน่วยความจำที่จะไม่ถูกลบไปเมื่อไม่มีไฟเลี้ยงนะคะเราจะมี Flash Memory อยู่ตรงนี้แล้วก็เราจะต่อ Flash Memory เนี่ยค่ะเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยจะมีหัวที่สามารถต่อกับพอร์ต USB อยู่ข้างล่างค่ะส่วนอันถัดมาเนี่ยที่เรานิยมใช้เหมือนกันไม่เพียงเฉพาะในคอมพิวเตอร์นะคะแต่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆด้วยอย่างเช่นกล้องถ่ายรูปนะคะก็จะเป็น SD card ค่ะก็จะเป็น SD card ซึ่งมีหลายขนาดแล้วก็หลายลักษณะนะคะขนาดของ SD card ที่เราใช้โดยทั่วไปเนี่ยตอนนี้คือจะเป็นประมาณ8 GB ถึง128 GB ค่ะแผ่น SD card นี่นะคะเราจะใช้การอ่านจากเครื่องอ่านที่มีโดยเฉพาะค่ะนอกจากที่เราจะมี SD card แล้วเรายังมี Flash Memoryที่มีขนาดเล็กลงไปอีกนะคะเพื่อที่จะให้ใส่กับอุปกรณ์ขนาดเล็กได้อย่างเช่นโทรศัพท์หรือว่ากล้องบางชนิดค่ะเราเรียกว่าเป็นไมโคร SD card นะคะในการที่เราจะอ่านหรือเขียนไมโคร SD card เนี่ยค่ะเราอาจจะอ่านจากเครื่องอ่านที่เป็นเครื่องอ่านเดียวกับแผ่น SD card ได้โดยการใช้อะแดปเตอร์นะคะ